กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Time at Portia Part ที่5กันแล้วนะครับผมวันนี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องสร้างสะพานให้เสร็จนะครับซึ่งมันยังไม่เสร็จสักทีผมคิดว่าพาร์ทนี้น่าจะเสร็จจริงๆแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ขัดใจไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เราได้สโตนบริกมาแล้วครบนะครับผมเราต้องการบรอนซ์บาร์เพื่อไปคราฟต์บรอนซ์เพลทนะครับผมเดี๋ยวต้องเติมฟืนด้วยเก็บมาก่อนบรอนซ์เพลทเราต้องใช้บรอนซ์บาร์3อันนะครับผมทีนี้ผมจะเอาหินไปวางโอเคแล้วเราก็ต้องการเนี่ยครับผมบรอนซ์เพลทอีก5อันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอไปก่อนเดี๋ยวไปตัดไม้มาเพิ่มแป๊บนึงครับผมfor sale อ๋อเราสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้นะครับผมคิดว่านะตัวรั้วนี่น่าจะขยายออกมาให้เราวางของได้มากขึ้นนะครับผมโอเคทีนี้เราไปตัดไม้เพิ่มแป๊บนึงครับเพื่อจะเอาไม้ไปใส่ตัวเฟอร์เนสนะครับผมเราจะได้มีบรอนซ์บาร์กันเอาไปทำบรอนซ์เพลทนะครับต้นไม้ตรงนี้มันเกิดไวมากมันเกิดเรื่อยๆนะครับผมไม่เหมือนกับตัวสตาร์ดิวนะครับที่ใช้เวลาเกิดค่อนข้างนานเลยผมสังเกตละก็คือต่อให้เราตัดมันลงไปในวันนี้ในวันพรุ่งนี้มันก็จะมีให้เราฟาร์มเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงตัดไปเลยนะครับโอเคตอนนี้น่าจะพอก่อนนะครับผมเอาไปเติมแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทำรอระหว่างที่บรอนซ์บาร์กำลังทำนะครับรีฟิลเรียบร้อยอันนี้ยังทำบรอนซ์บาร์ไม่ได้คอปเปอร์เพลทคอปเปอร์รู้สึกเราจะครับคอปเปอร์เบสสักอันไหมเพราะว่าเรามีเควสอันนึงอยู่นะครับผมที่เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ทางขวามือนะครับผมที่ต้องใช้คอปเปอร์เบส3อันเดี๋ยวเราลองทำเควสนี้ไปด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมมีอยู่2อันแล้วโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแผ่น CD ที่ได้นะครับผมไปให้ที่ศูนย์วิจัยอีกรอบนึงนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมรอบนี้มีจดหมายด้วยจากซิตี้ฮอลล์นะครับวันที่19นี้นะครับวันไรซันเขาก็อยากจะเชิญเราเพื่ ให้เตรียมของขวัญไปให้นายกเกลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะเอาของขวัญนี้ไปใส่แอร์ชิปนะครับผมแอร์ชิปก็คือเรียกว่าอะไรเรียกว่าเรือเหาะนะครับผมภาษาไทยไปหมดแล้วครับผมจะไปไหนผมจะไปศูนย์วิจัยโอเคมาถึงแล้วนะครับผมเพทราสวัสดีรีเสิร์ชเลยนะครับผมโอเคเราให้ไป5อันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ให้เพิ่มนะครับผลจะมาพรุ่งนี้นะครับผมตามปกติโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอเช็คเควสแป๊บนึงว่ามันมีอะไรที่เราทำได้อีกมีเควสเพิ่มอันนี้คือให้เตรียมของขวัญ นะครับเพื่อให้เกลนะครับผม gift before วันที่18ก็คือให้เอาของขวัญเนี่ยไปให้เกลก่อนวันที่18นะครับผมเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยให้เราไป high level C engineer the four will drop the spyให้เราไปหา Sea Urchin ที่เลเวลสูง Sea Urchin อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกนี่ Furniture Maker ต้องรอ Copper Blade ก่อนนะผมน้ำตกในแผนที่มันอยู่ตรงไหนนะมีน้ำตกด้วยเหรอน้ำตกทางฝั่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้มันมีสีมันต่างกันอยู่เดี๋ยวผมลองไปดูตรงนี้แล้วกันครับเผื่อว่าจะใ
ัวอะไรเนี่ยมิสเตอร์เลดี้บัคนี่บัคเอกแซม Haven't seen you. Yo kid looking good. โอเคครับทีนี้อันนั้น NPC หรือเปล่าน่ะหมีตัวนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่มอนเตอร์ใช่ไหมมิสเตอร์เลดี้บัคปาป้าแบร์เอาเอาคุยดูเรื่องไหมเนี่ยเอา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 บายคุยไม่ดูเรื่องนะครับเลดี้บัคโอเคครับผมครั้งที่แล้วนี่ผมลองใช้ขวานไปสับดูมันก็แรงแหละครับแต่ว่าเรียกว่าอะไรมันช้านะครับแล้วก็เปลือง energy มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นใช้หมัดเหมือนเดิมดีแล้วเราจะไปดูตรงที่เรามาร์คไว้นะครับผมนั่นไงน้ำตกจริงด้วยน้ำตกน้ำตกน้ำตกเขาบอกว่าตัวไอตัวซีเออร์ชินนะครับผมหรือว่าหอยเม่นมันจะอยู่ใกล้น้ำตกนะครับจุดส้มๆในทางขวาล่างในแผนที่ผมไม่แน่ใจมันคือมอนสเตอร์หรือเปล่ามันคือตำแหน่งของมอนสเตอร์ผมคิดว่านะลงไปเลยนี่ไงซีเออร์ชินถือลมด้วยเหรอมันถือล่มได้ยังไงเนี่ยโอเคเราได้แล้วครับผมสปายแปลว่าหนามนะครับเราต้องเก็บทั้งหมด20อันมีแค่นี้เหรออ๋อนี่ข้างหน้ามีครับมาจดซีเออร์ชินอันนี้สแนลล็อบต่อยไปด้วยเลยอยู่ใกล้ๆกันก็โอ้ฝั่งนู้นก็มีมอนสเตอร์แต่เรายังข้ามน้ำไม่ได้นะครับตรงนั้นมีกล่องสมบัติด้วยครับจะสังเกตว่าเพลงจะเปลี่ยนนะครับผมตอนเข้าสู่ Battle Mode นะครับผมลืมบอกเลยว่าเกมนี้ผมว่าเพลงมันเพราะมากเลยนะครับผมโอเคได้มา8อันเองซีเออร์ชินไปไหนอีกอยู่ไหนมีแค่ตรงนั้นเองเหรอต้องรอมันเกิดเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราไม่รีบเพราะว่าบรอนซ์เพลทเราอีกนานเลยนะครับผมกว่าจะเสร็จหรือจนกว่าเอเนอร์จี้ผมจะหมดนะครับโอ้ยเลือดก็ลดเหมือนกันนะเนี่ยโดนมันตีเนี่ยซีเออร์ชินซีเออร์ชินไม่มีเลยมีแต่ไออะไรเนี่ยไอหอยทากล็อบสเตอร์เนี่ยมิสเตอร์เลดี้บัคเกิดหรือยังเกิดช้าจังเลย20อันเลยเหรอนี่เพิ่งได้แค่9เองครับได้ครึ่งนึงละยังไงผู้ชมดูครับมันเอาล่มผูกติดไว้กับตัวครับแล้วก็ลอยได้ฟิสิกส์นี่สุดยอดครับเกมนี้โอเคโอ้เกิดช้าจังเลยอ่ะไม่ทันใจเลยถ้างั้นผมขออนุญาตตัดนะครับผมคุณผู้ชมครับคือมันเกิดช้ามากเลยผมทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถ้างั้นวันนี้เรากลับไปที่บ้านกันก่อนครับผมแล้วตรงนี้ดูเหมือนจะมีปลาพิเศษด้วยนะครับปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่เหมือนแคทฟิชที่เราเคยตกซึ่งแต่ละจุดเนี่ยปลาน่าจะแตกต่างกันไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาที่นี่อีกครั้งนึงครับผมเพื่อมาเอาตัวหนามให้ครบ20อันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูของกันนะครับว่าถึงไหนกันแล้วทีนี้เราได้คอปเปอร์เบลดแล้วครับครบแล้วคอปเปอร์บะเราได้บรอนซ์บาเราได้มาแค่3อันเองครับผมจะคราฟเพิ่มนะครับคราฟไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ค่อนข้างจะเยอะหรือเปล่าเราใช้5อันนี่โอเคตอนนี้เราได้มา2อันแล้วกําลังคราฟไปที่2อยู่นะครับทีก็ผมขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงครับ Feed before the fish display เหมือนว่าจะเพิ่มโอกาสในการตกปลานะครับผมตัวปักเอกตัวนี้ Mucus
not disgusting เป็นของเหลวที่ออกมาจากตัวแมลงนะครับผม worn fur เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับมันจะมีชิ้นไหนที่เป็นขยะบ้างอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ต้องต้องคลำๆไปด้วยกันนะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนตัวนี้ไม่ต้องเก็บนะครับเดี๋ยวใช้แล้วก็เบ็ดตกปลาผมรู้สึกว่าต้องพกมั่งแล้วแหละเพราะว่าอาจจะได้ตกปลาฆ่าเวลากันเล่นโอเคครับผมถ้าจะอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปนอนกันเดี๋ยวต้องเตรียมทำของขวัญให้เกลด้วยนะครับโอเควันถัดมาม ีจดหมายอีกแล้วจดหมายจากรีเสิร์ชเซ็นเตอร์มารอบนี้มาภายใน2วันนะครับผมดูซิว่าจะได้อะไรนะครับเหมือนมันจะเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะครับในการสร้างของพวกเนี้ยครับผมเราได้บรอนซ์บาร์มาอีกแล้วแล้วก็คราฟบรอนซ์เพลทเพิ่มอีกอันนะครับโอเคแล้วก็คราฟมาเลยรีฟิลไปก่อนตอนนี้ใช้อีกมั้ยตอนนี้เท่ากับว่าเรามี2 3ต้องใช้อีกนะครับผมมันคราฟไปเลยครับมีเยอะอยู่แล้วครับตัวนี้ทั้ง2อย่างเลยส่วนอันนี้ Copper Blade เราคราฟแล้ววันนี้เราจะไปส่งเควสกันนะครับไปส่งเควสให้กับใครนะอยู่ในเควสซิส่งเควสให้กับเนี่ยครับผมชื่อ Polly ถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเจ้าของร้านที่ขายอยู่ข้างๆร้าน Total Tools ครับผมโอเคทีนี้ไปกันเลยไปส่งของก่อนอยู่ที่ตัวไหมอยู่ที่ตัวโอเคนี่ผมสังเกตไอ้พวกเนี้ยครับผมหน้าตามันเหมือนกันหมดมันบอกว่ามีทั้งหมด7คนหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดเราสามารถให้ของได้ไหมถ้าเรากด gift มันจะให้เราเลือกของนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของพิเศษหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรามาดูกันดีตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้นะครับผมปล่อยฉุบสักหน่อยมาเอ้ยมาหลอกเรานะครับผมเมื่อกี้มันบอกว่าคราวหน้ามันจะออกกันไกลนะครับนี่แน่อ้าวฉุบมันไกลชนะบ้างมาเขาบอกเขาจะออกกันไกลอีกนะครับผมไม่เชื่อนี่ค้อนอ้าวเสมอแล้วคุณผู้ชมครับผมจะเป่ายิงฉุบชนะไหมครับวันนี้ชนะแล้วแล้วเราได้อะไร relationship บวก2ถ้าเราแพ้จะบวก1นะครับผมโอเคเป็นระบบที่น่าสนใจดีนะครับในการเพิ่มความสัมพันธ์เนี่ยคุยกับ strapping quality โอเคเราเควสสำเร็จแล้วนะครับผมได้ exp มา600ได้เงินเพิ่มนี่เราดูมีอะไรให้ซื้อบ้างใช่รอบที่แล้วร้านนี้มีขายเสื้อผ้านี่นะตอนนี้เรามีตังค์อยู่400นะครับผมตอนนี้เราใช้เซตเสื้อผ้าเซตข้างบนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อเพิ่มนะครับโอเคทีนี้เราไปลุยกันต่อเลยครับไปล่าไอ้เจ้าซีเออร์ชินนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแวะตกปลาแถวนั้นแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาหาทำสะพานนะครับกลับมาสร้างสะพานให้เสร็จอีกแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วครับผมสงสัยผมรีบนอนไปไหมผมก็ไม่ทราบแบบว่าทุกๆวันผมแบบนอน2ทุ่ม3ทุ่มอะไรเงี้ยผมหมายถึงในเกมนะครับผมเวลาในเกมเนี่ยตรงนี้ก็มีเหรอไม่ใช่แค่ริมน้ำตกเหรอครั้งที่แล้วเราเดินตรงไปริมน้ำตกเลยนะครับผมมันก็เลยเห็นอยู่แค่นั้นไม่แน่ใจเหมือนกันมาขาดอีก4อีก3อันอยู่ตรงนั้น2ตัว3ตัวพอดีเลยนะครับผมโอเคมาชุบโอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่
ครบแล้วครับผมทีนี้เราก็สามารถส่งเควสได้แล้วนี่ครับที่ที่ร้านโทรทูที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะแวะตกปลาแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปลาเหมือนกันไหม fish อุ้ย fish ครับ must have some lure ต้องมีเหยื่อล่อด้วยเหรอโหแสดงว่าไอตัวเมื่อกี้เนี่ยเลยไอตัวที่ผมพูดถึงเมื่อวานนะครับผมที่บอกว่าสามารถใช้เป็นเหยื่อล่อปลาได้ไม่เป็นไรครับเราไปส่งเควสกันแล้วเราก็เดี๋ยวกลับบ้านไปดูตัว bronze plate นะครับผมว่าถึงไหนแล้วถ้ายังไม่เสร็จยังไงเดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองกันก็ได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตามมุมเมืองพวกนี้เนี่ยมันจะมีกล่องสมบัติอยู่เต็มเลยนะครับผมมีของให้ค้นเต็มไปหมดเลยครับแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้จักกับหลายๆที่ด้วยนะครับผมแล้วยังใช้สอยพื้นที่ในเมืองเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับผมรู้สึกนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สำรวจเมืองเท่าไหร่มัวแต่จะไปสร้างสะพานนะครับมาสโอเคทีนี้เราได้อะไรเอ่ยอัมเบรล่าคลิกขวาเพื่อใช้คลิกขวาแล้วครับคราฟเรซิปิเลิร์นเหมือนว่าเราจะสร้างร่มได้แล้วนะครับตอนนี้ต้องกลับไปคราฟที่โต๊ะแน่เลยผมคิดว่านะโฟโต้อัลบั้มคัตซีนมีคัตซีนให้ดูโอเคไม่เป็นไรครับทีนี้น่าจะใกล้ได้สะพานแล้วแหละทีนี้เราไปเดินสำรวจเมืองกันแป๊บหนึ่งก็ได้ครับเผื่อเจอกล่องนี่ไงว่าแล้วก็เจอเลยครับเตะเลยเป็นไงล่ะ Colorful Fur เนี่ยขึ้นได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับมันจะต้องมีอะไรอยู่แหละผมเชื่อแบบนั้นนะต้องมีอะไรให้ค้นให้หามาปีนบ้านชาวบ้านเขาเนี่ย ตรงนี้มีรังนกด้วยครับตรงนี้ขึ้นได้ไหมนี่ขึ้นได้นะครับผมแต่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยให้ขึ้นมาทำไมเนี่ยโอเคมาร์เบิลหินอ่อน2อันเอามาทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันต่อไปทางนี้แล้วกันสโตร์ร้านอะไรเอ่ยเช็คชายปริศนาเป็นร้านของชายปริศนานะผมไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ Collab Westland แดนลกล้างตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เหมือนจะมีหลายที่ยังไม่เปิดอะครับผมนี่เป็นคลินิกอันนี้เป็นอะไรเอ่ย Civil Corps ของไอ้นี่แน่เลยอาโลที่มาจ้างเราสร้างสะพานนะครับใช่ไหมไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้วันนี้คืออะไรวะ Danger Warning เข้าไม่ได้เหรอ Elevator Ruin อันนี้เป็น Ruin นะครับผมนี่ไงอันที่2Under inspection อยู่ภายใต้การตรวจสอบไม่สามารถเข้าได้อ่ะไม่เข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินตรวจสอบเดินวนรอบเมืองไปเล่นๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าเจออะไรเผื่อเจออะไรดีๆนะครับนี่เป็นสุสานหินอะไรมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนเราตัวแค่นี้เองแผ่นป้ายหลุมศพประตูอู้ตกใจเรากลับมาโผล่ตรงเหมืองแรกแล้วนะครับขึ้นไปทางนี้เป็นเหมือง2โอเคนี่คืออะไรเอ่ยเดินดูกันผมไม่ไปตามทางหรอกครับผมอยากซนครับเผื่อมันมีอะไรเอาไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้กลับก็ได้เกมถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยครับพอดีผมคิดว่านะในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอะไรอัปเดตเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นอ๋อ Church of Light Church of the Light ที่มันมีคนไปรับบริจาคอยู่ข้างหน้าครับผมตอนพาร์ทแรกๆเลยครับนอร่า People want the guidance นอร่าเหมือนจะเป็นโบสถ์
สำหรับศาสนานะครับผม The people at the research center are so stubborn. Do they not know what happened in the previous corrupted world? Men made we เท่าที่ผมแปลนะครับผมเหมือนกับว่าคนที่นับถือ Church of Light เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับทาง research center นะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าประมาณว่าเมื่อกี้บอกนะครับว่าไม่เห็นหรอว่าโลกก่อนหน้านี้มันพังลงได้ยังไงก็เพราะว่าเราไปเหมือนเราไปขุดเราไปค้นหาเสาะหาให้มันพังลงเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมถ้าแปลผิดก็ขอโทษด้วยครับ Church Store มีร้านขายนี่ด้วยอะไรเอ่ย Sisal Seed อันนี้มีการใช้แผ่นซีดีแรกด้วยนะครับผมทำไมราคามันสูงจะเห็นไหมครับ Market Price ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเท่ากับไอเทมตรงนี้เนี่ยราคาสูงกว่าตลาดนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นช่วงอาจจะเป็นซีซั่นแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เงินซื้อนะครับใช้เป็นแผ่นซีดีซื้อโอเคทีนี้เดินเล่นพอควรแล้วเรากลับบ้านดีกว่าจากตรงนี้มองเห็นบ้านเราด้วยนะครับยังไงเห็นไหมตรงนู้นนะครับผมบ้านเราโดดลงมาเลยไม่มีฟอร์ดาเมจนะครับโอเคคนที่เราเจอบ่อยจังเลยเนี่ยเลมิงตันเนี่ยสู้เลยนะกระชับความสัมพันธ์นะครับผมได้หมัดผู้ชายนะครับ Don't be careless มาอู้เลมิงตันเลเวล28เอื้อ whatเสียทองด้วยนี่การพนันเหรอเนี่ยต่อยปล้นเงินกันเหรอเนี่ยเลมิงตันเลเวล128คุณผู้ชมครับเมื่อไหร่เราจะสู้เขาได้พระเจ้าไม่มีเลเวลโชว์ด้วยนะคราฟไปเลยก็คราฟเพิ่มทำไมเราคราฟเหลือแค่3อันล่ะเกิดอะไรขึ้นของเราก็มีเยอะนะเนี่ยครับผมหรือว่ามันจำกัดจำนวนของตัวบรอนซ์บาร์เองทีนั้นเราได้3แล้วเราเอาไปวางก่อนนะครับส่วนหนึ่งโอเคแล้วตรงนี้ก็ใช้อีก2อีกแค่2อันครับคุณผู้ชมครับเอเนจีเรายังเหลืออยู่เลยผมไปตกปลาเล่นดีกว่าตรงนั้นต้องใช้เหยื่อใช่ไหมเมื่อกี้ Power Stone Power Stone เก็บไว้ในนี้เหยื่อเมื่อกี้มันอยู่ไหนนะนี่ครับผมแล้วก็ใช้เบ็ดนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าตรงนั้นเราจะตกได้อะไรนะครับทำอะไรกันอะดูด้วยอย่าเพิ่งไปโอ้ยอยู่กันเต็มเลยนะครับผม5คนเหรอสันว่าเออว่าดาว่าสันว่าคุยให้หมดเลยนะครับจะได้เจอครบดาว่าไอ้นี่เจ้าของทรีฟาร์มครับผมที่เราเอาไม้ไปให้วูว่าโบ๊ทแมนนะครับผมเหมือนแต่ละคนเนี่ยจะมีอาชีพแตกต่างกันไปนะครับเราคุยกันครบแล้วเนาะโอเคต่อไปเราไปที่เดิมดีกว่าที่ตกปลาตรงนั้นผมว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษอยู่เพราะมันมีปลาตัวใหญ่อยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมเจอเกลพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตกปลา1ตัวไปให้เกลนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตกไปเลยได้ไอรอนไปตกไม่ได้ปลาก็มีเหรออ้าวเดี๋ยวนะเอาปลาสิจะตกปลาเออ
ได้แล้วครับผมแคทฟิชทีนี้เราต้องวิ่งตามเกลให้ทันนะครับเกลเมื่อกี้เดินอยู่แถวนี้พอดีเกลอยู่ตรงนี้นะครับนะหน้าเมืองโอเคอย่าเพิ่งไปเกลนั่นไงนั่นไงเห็นละผมจะเอาปลาตัวนี้ให้เกลนะครับตรงนั้นก็มีกล่องวางอยู่เหรอมันไม่ใช่กลางคืนไม่เห็นนะเนี่ยมันเนียนมากเลยเกลกิฟต์เอานี่ไปคอนเฟิร์มAnother uninspired gift. It's got some use. I'm sure the celebrations for the. Okay, mission complete. นะครับ เปิดกล่องนี้ Apricot juice. Okay, ตอนนี้สองทุ่มผมจะลองนอนดึกๆสักวันไม่รู้ว่ามันนอนได้กี่โมงนะครับผมถ้าเป็นสไตล์เดียวก็จะเป็นตีสองใช่ไหมตีสองก็จะสลบไปเองแล้วก็ไปตื่นที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเกมนี้จะอยู่ได้ถึงกี่โมงนะครับใช้บักเอกในการไข่แมลงครับผมในการล่อปลาเพราะฉะนั้นมันจะใช้ออโต้เลยไหมนะฟิชโอเคสามารถตกได้แล้วนะครับเออโอ้ยเอ้ยนี่มันปลาสเปเชียลนี่นะคิดว่านะครับคุณผู้ชมครับไอ้แดงๆเนี่ยมันขึ้นไวมากเลยผมคลิกนิดเดียวมันขึ้นมาเลยนะครับผมไม่แล้วไข่มาแรงเดี๋ยวนะไอรอนไปมาแล้วมาแล้วผมไม่สามารถที่จะตกไวๆได้เหมือนไอ้ปลาดุกพวกนั้นเลยครับผมต้องระวังมากๆเลยนะฮะปลาอะไรเนี่ยไม่โอ้โหดูมันว่ายจิครับอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งโดดอย่าเพิ่งโดดเออจะได้แล้ว2เมตรนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวได้แล้วครับผมโกไลแอดหนักกิโลนะไม่มีให้ดูนะครับผม A large deep sea fish very strong and hard to catch เป็นปลาน้ำลึกแล้วก็จับยากมากแต่ผมจับมาแล้วฮ่าๆๆเพราะฉะนั้นมันไม่ยากครับจับใหม่ Golden ringสวมใส่แน่นอน Lost Ring Mission Start มีมิชชั่นเพิ่มเฉยโอเคไม่เป็นไรครับปลาอะไรเนี่ยจอยล่อยแล้วกันโกลาแอดล่ะเจ้าโกลาแอดอะน่าจะขายได้แพงมากอะโกลเด้นแซลมอนแซลมอนสีทองหนัก4โลเกือบ5โลนะครับมันตกยากกว่าตรงนั้นเยอะมากเลยนะครับตรงที่เราตกปลาดุกอะครับผมปลาดุกนี่คือกระจอกไปเลยฮะถ้าเทียบกับไอ้โกลเด้นแซลมอนแล้วก็โกลาแอดมาสักครู่นะครับผมโอเคได้แล้วโกลเด้นแซลมอนราคา30เยอะเราหมดแล้วนะครับไม่น่าจะตกได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันโอเคมาถึงบ้านกันแล้วครับผมดูของกันต่อเราได้ล็อกคาร์ดอีก2อันนะครับตรงนี้น่าจะพอแล้วผมจะไม่ขาเพิ่มแล้วนะครับเรามาดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างแอปริคอตจูซพลาสติกพลาสติกแอลอนพันอันนี้เป็นอาวุธเหรอครับน่าจะเป็นอาวุธนะครับผมโกลเด้นริงแซลมอนตัวนี้ขายได้350นะครับผมโกลาแอดมิชชั่นเพิ่มขึ้นมาลอสริงอินสคราดริงจูโกลเด้นเฮสโซบิทฟูมีวิดีโอเนอร์อินพอร์เทียทรายทูรีเทิร์นเดอะริงTalk with the blondest ไปหาคนที่ผมหลอนนะครับผม
จะเจอไหมเนี่ยมันมีตั้งกี่คนเนี่ยเราต้องคือเราต้องเอาแหวนไปคืนนะครับผมเราไม่รู้เป็นของใครมันน่าจะเป็นแหวนที่เอาไว้ใส่ผมอะครับไม่ใช่แหวนแบบแหวนนิ้วอะไรเงี้ยครับผมอันนี้สรุปเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเก็บไปอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไปขายทีเดียวแล้วกันอันเนี้ยครับเก็บไว้ก่อนปลาเดี๋ยวผมไปขายพวกนี้ก็ได้ครับทีเดียวเลยแล้วก็ปลาอันนี้ของกินของกินเก็บไว้ครับเผื่อต้องใช้โอเคทีนี้วันนี้เราไปนอนกันครับโอเควันถัดมาแล้วครับผมวันนี้สะพานต้องเสร็จครับผมบอกเลยเอาหัวเป็นประกันเลยครับว่าต้องเสร็จBronze plate refill 18 ชั่วโมงมันจะเสร็จวันนี้แหละผมว่านะจักฉีดซอสก่อนจะครับดาบเพิ่มขึ้นได้เราต้องมีดาบอันนี้ก่อนนะครับผมน่าจะดีกว่าถุงมือนะผมคิดว่าถุงมือตอนนี้แอตแทคมันเท่าไหร่แอตแทคมัน5เองเดี๋ยวผมจะคราฟดาบตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมไปเอาไม้มาก่อนทะเลทลายแล้วเป็นไงล่ะเกมมันมีอะไรให้ทำเยอะนะครับผมจะว่ากันเลยเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับมันจะมีเล่นได้หลายสายมากคือคุณจะเล่นสายลงเหมืองฟาร์มของจะเล่นสายตีมอนก็ได้แบบว่าทำเพื่อทำเงินนะครับผมเพื่อทำอาชีพแล้วก็คราฟนู่นคราฟนี่ทำเควสให้เสร็จไปเรื่อยๆครับโอเคไม้น่าจะพอแล้วนะครับได้แล้วดาบต่อไปก็ Enchanted Animal Bones Animal Bones เราขาดอีก3ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้างั้นเราเอาตัวถุงมือนี้ไปขายกันใช้ดาบนี้แทนละเก็บของแป๊บหนึ่งครับโอเคทีนี้เราเอาของไปขายกันก่อนแล้วค่อยไปตามหาผู้หญิงผมทองกันจะมีสักกี่คนผู้หญิงผมทองคุณผู้ชมครับผมเจออะไรบางอย่างเห็นไหมครับมันอยู่ข้างบนเราจะขึ้นไปยังไงล่ะนี่ง่ายมันง่ายขนาดนี้เหรอการขึ้นไปเนี่ยมันโจ่งแจ้งว่า Bloodstone คืออะไร Hi you are probably the new Martha ใช่ไหมใช่นี่ไหมไม่ใช่ When will Toby let me... อันนี้ไม่ใช่ผมทองแล้วครับดูแล้วเราจะไปไหนนะเราจะของมาขายใช่รับซื้อไหมพอลลี่ไม่รับนะครับรับซื้อปลาก็ขายปลาไปเนี่ยครับผมราคาขึ้นนะครับถ้าขายถูกทีนะผมคิดว่าขายไปเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ BloodstoneQuarrying เป็นไอเทมเรียกว่าอะไรจากลงเหมืองครับผม Quarry Toddy นี่Fish Oma Catfish ตรงนี้ก็ขายปลาอยู่นะครับ Bobbling ผู้หญิงผมทองมันไม่รับซื้อถ้าขายในนี้ได้ไหมนี่ไงเขารับซื้ออันนี้นะครับผมเราไม่ได้ใช้ขายไปเลยเงินเราก็เพิ่มมาเป็น 1,000 แล้วนะครับผู้หญิงผมทองเหรอเอายังไงดีเราทำอะไรค่าเวลาดีครับตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาอะไรทำรอแล้วกันครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่บรอนซ์เพลทมันเสร็จเลยแล้วกันครับ
โอเคนะตัดครับเหมือนผมจะเจอเจ้าของคนผมรอดแล้วนะครับผมชื่อกัสอ้าวไม่ใช่กัสนะครับตรงนี้ผมรอนก็จะมีมาท่าอีกคนมาท่าเราคุยแล้วนะครับผมก็ยังไม่ใช่จินเจอร์เอ๊มันจะมีคนอื่นอีกเหรออลิสเอสลีย์นี่ครับผมคนนี้นะครับอองตวนนะครับผมชื่อเขาอ่านว่าอองตวนนะครับHow do you do? What can I have this ring that I found while fishing? เขาเราบอกว่าเรามีแหวนนะครับผมที่เราเจอตอนตกปลานะครับ I was looking all over the board. I thought is it yours then? Yes. ของ Well to be precise it belonged to my wife. อ๋อ This was a gift to her when we got married. Thank เจอแล้วครับผมของนายกนี่เองนะครับเราก็นึกว่าของผู้หญิงมันคือของผู้ชายก็คือเขาเมื่อกี้เกลบอกว่าเป็นของที่เขาให้ภรรยาตอนเขาแต่งงานนะครับผมแล้วก็ทำหายไปนะครับผมนึกว่าจะไม่เจอแล้วโอเคครับคุณผู้ชมสะพานเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วไปต่อสะพานกันดึกแล้วก็ไม่สนไปต่อก่อนเก็บให้หมดเก็บเรียบร้อยครับไปเลยนี่แบกไปอย่างนี้เหรอเนี่ยต่อสะพานมันถือได้ยังไงเนี่ยหนักขนาดมันหนักนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าไม้เป็นท่อนๆเลยนะครับมันถือยังไงเนี่ยตอก3ทีเสร็จตอก4ทีเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคกลับไปหาอองตวนครับแต่ผมคิดว่านะเราไปหาพวกนี้ดีกว่าเพราะองตัวเนี่ยมันเป็นเจ้าหน้าที่ประจำคอมเมนต์สกิลนะครับผมเราไม่น่าจะเข้าไปเจอเขาได้แล้วนะครับผมถ้างั้นอันนี้ผมคิดเอาเองนะเดี๋ยววันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่บ้านถึงบ้านก่อนโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบพาร์ท5ลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบนะครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์ฝากแชร์กด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Follow Channel Twitch นะครับผม twitch.tv/devchief นะครับผมลิงก์อยู่ที่ description นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมมีแฟนเพจแล้วนะครับผมติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับผมก็จะมีการอัปเดตข่าวสารมากขึ้นแล้วก็จะมีชีวิตประจำวันของผมนิดหน่อยนะครับผมว่าไปทำอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้เล่นเกมไหนผมก็จะถามใน Facebook นะครับผมรบกวนคุณผู้ชมเนี่ยช่วยเข้าไปโหวตกันด้วยนะครับผมว่าอยากให้เล่นเกมไหนเป็นเกมต่อไปนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับแบ๊ะ